กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มาพบกับเราช่องข่าว3ทีวีเช่นเคยนะครับกับวันนี้เลยครับโอ้โหสะเทือนใจอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน500 800 3,000 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนอย่าพึ่งไปกดถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เข้าเนื้อหาก็ขอให้พ่อแม่น้องท่านคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องข่าว3ทีวีนะครับกดติดตามเอาไว้ดีๆนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสนะครับและก็คำเตือนคำแนะนำจากข่าว3ทีวีนะครับผมนะครับก็เป็นที่หาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในตอนนี้ก็เป็นข่าวลือเงิน500ก็ดีเงิน800ก็ดี 3,000 ก็ดีของขวัญปีใหม่ก็ดีนะครับก็มาฟังคลิปนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกดนะครับผมเข้าสู่คำถามเลยนะครับก็คำถามแรกนะครับเงิน500บาทไม่เห็นเข้าเลย 5% ที่ว่าจะจ่ายวันที่15ของทุกเดือนนี่ธันวาแล้วเงียบกริบเลยค่ะไอ้ตรงเนี้ย500บาทนะครับผมขอบอกไว้เลยผมพูดหลายคลิปแล้วอย่าเอาความหวังไปไว้ที่500บาทนะครับเพราะว่าต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเงิน500บาทมันคือเงินที่เขาคืนภาษีให้ 5% นะครับของยอดซื้อสินค้าที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ลูกซื้อของนะครับที่เสียภาษีของที่เสียภาษีก็คือพวกที่มีเครื่อง ODP อะไรต่างๆนานาที่เข้าร่วมโครงการกับเขานะครับถ้าเป็นพวกอาหารสดก็คือเนื้อหมูไข่ไก่อะไรพวกเนี้ยไม่มีบาร์โค้ดสแกนผ่านบัตรก็ไม่มีความหมายเพราะว่าของสดพวกเนี้ยไม่ได้เสียภาษีเช่นพวกผักไข่เนื้อปลาอะไรต่างๆนานาพวกที่ได้คืนภาษีก็คือพวกที่มันเช่นกาแฟโอวัลตินนมปลากระป๋องมอแม่แฟบเฟิบยาสบู่ยาสีฟันยาสระผมครีมอาบน้ำครีมใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้คือของที่จะได้ภาษีคืน 5% นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับทำความเข้าใจดีๆนะครับผมตรงเนี้ยการที่เติมเงินเข้าไปในบัตรเนี่ยจะได้สูงสุด500บาทเนี่ยมันต้องเติมเป็นหมื่นนะครับถึงจะได้คิดดูครับแล้วคนจนจะเอาเงินไหนมาเติมเอามันจะได้ทุกคนไหมถึงได้มันก็ได้แค่15บาท20บาท30บาทประมาณนี้เต็มที่นะครับแล้วเราไปกดได้ไหมก็กดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ากดขั้นต่ำเขากดที่100บาทนะครับผมก็ฝากเตือนด้วยนะครับเงิน500บาทอย่าไปหวังแล้วก็ไม่ต้องไปเช็คให้เสียเวลานะครับยังไงถึงมันเข้าเราก็กดไม่ได้อยู่ดีนะครับทำใจให้สบายและทำงานของเราต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงิน800บาทของขวัญปีใหม่ก็เงียบค่ะไม่มีข่าวออกมาเลยว่าจะได้800ไอ้800ตรงนี้มันเป็นข่าวลือนะครับพ่อแม่พี่น้องมันเป็นข่าวเหมือนกับว่าเขาจะให้ของขวัญแต่ล่าสุดเขาไม่ให้เงินนะเขาประกาศมาว่ารัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้ประเทศไทยหรือว่าประชาชนคนในประเทศนะครับ10ของขวัญปีใหม่แจกทองแจกเงินดาวบ้านนะครับลดค่าไฟแล้วก็ลดภาษีค่าสินค้าก็คือสินค้าจะลดประมาณ 50-70% ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่แล้วก็ขึ้นทางด่วนฟรีนะครับแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าฟรีอะไรทำนองนี้เพราะว่าผมก็ทำคลิปเอาไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แล้วก็ปะไว้ให้นะครับคำถามที่3นะครับแล้วเรื่องเงิน 3,000 ที่เป็นข่าวอันนี้ได้จริงไหมบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้คนจนก็รอไปสิครับเงียบมากไม่ออกข่าวเลยมีแต่ข่าวลือว่าจะได้นะครับไอ้เงิน 3,000 ตรงนี้ซึ่งมันมีเว็บไซต์เว็บนึงที่มันทำข่าวปลอมออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าบอกว่าแจกของขวัญปีใหม่3,000 บาทนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้ทำเตือนเอาไว้แล้วนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะว่าไอ้เว็บเนี่ยมันไม่รู้สิต้นตอมันอะไรยังไงต้องการอะไรปั่นป่วนนายกหรือว่าไงแต่อย่าไปหลงเชื่อครับถ้ามีจริงรัฐบาลเขาจะออกทีวีออกข่าวนะครับแนะนำให้รอฟังคำประกาศจากรัฐบาลเอาไว้จะดีกว่ารอฟังทีวีนะครับเอาไว้ดูทีวีชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เชื่อถือไม่ได้นะครับก็ไปคำถามต่อไปเลยนะครับธ.ก.ส.จ่ายจริงไหม500ถึง 10,000 บาททำยังไงถึงจะได้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับธ.ก.ส.คือธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับคุณเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนปี62ปลูกข้าวหรือเปล่าถ้าคุณลงทะเบียนแล้วคุณก็สามารถรอรับเงินได้เลยเพราะว่าเขาเริ่มทยอยโอนแล้ว
ตอนนี้ภาคอีสานก็เริ่มทยอยโอนแล้วกระจายโอนแล้วนะครับ1ไร่500บาทสูงสุด20ไร่ก็คือ 10,000 บาทต่อ1ครัวเรือนนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธ.ก.ส.นะครับสามารถเข้าไปสอบถามธ.ก.ส.ใกล้บ้านได้เลยนะครับซึ่งทางข่าว3 ทีวีเนี่ยไปธ.ก.ส.บ่อยมากเพื่อไปหาข่าวมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับหาคำตอบมาให้นะครับไปคำถามต่อไปนะครับวันที่15ที่ผ่านมามีเงินคนแก่ยังไม่ได้รับเลยค่ะทำไมไม่เข้าปกติเข้ามา100บาททุกเดือนหมดอายุแล้วหรอคะความจริงแล้วเงินตรงนี้50บาทกับ100บาทของผู้สูงอายุหมดอายุตั้งแต่เดือนกันยาแล้วครับแต่รัฐบาลต่อให้ตุลาพฤษภาต่อให้3เดือนเนี่ยมาสิ้นสุดเดือนธันวาเดือนนี้ที่จริงต้องได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นการผิดพลาดของระบบหรือว่าอะไรนะครับโปรดรอต่อไปแต่ยังไงเดือนสุดท้ายนี้ต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่หมดอายุพอดีนะครับผมแล้วส่วนปีหน้าจะต่ออายุหรือไม่ต่ออายุก็ต้องรอฟังประกาศจากรัฐบาลอีกทีนะครับก็มาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับสกลนครรักจะได้ไหมคือเงียบจังเลยแบ่งโอนมาทางอีสานเนเจอร์อย่าให้ถ้านานหลายให้แต่ภาพไปให้แต่ภาพก่อนทุกที่เลยจ้าอันนี้น่าจะเป็นเงินข้าวนะครับความหมายก็คือเขาบอกว่าอยากให้ภาคอีสานได้รอนานเลยนะครับก็ตอนนี้ใจเย็นๆนะครับเขาเริ่มทยอยโอนแล้วนะครับไปคำถามต่อไปนะครับบัตรหายต้องทำยังไงบัตรถ้าบัตรคนจนหายนะครับอันดับแรกมันก็เหมือนบัตรประชาชนนะครับมันก็เหมือนบัตร ATM นะครับก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้นะครับว่าบัตรหายจากนั้นไปติดต่อกรุงไทยแล้วก็ขอทำบัตรใหม่นะครับให้รีบทำเลยแต่อันนี้บอกพิมพ์มาบอกว่าบัตรหายนี่คือบัตรอะไรเพราะว่าทางข่าวสารก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับที่ถามเข้ามาถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรประชาชนน่ะให้รีบไปติดต่อเลยที่กรุงไทยนะครับถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อลงแจ้งความเสร็จแล้วก็ไปธนาคารขอทำใหม่ทำเรื่องใหม่นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากเขาดีๆครับผมคำถามต่อไปนะครับบัตรคนแก่จะหมดอายุเดือนธันวาคม62จริงหรอปีหน้าจะได้อีกไหมก็เงินคนแก่หมดอายุในเดือนธันวาครับผมเงิน50บาทกับเงิน100บาทนะครับหมดอายุในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าหรือว่าปีหน้าจะได้จริงไหมผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะได้นะครับให้รอฟังข่าวจากรัฐบาลประกาศอีกทีนึงว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมคำถามต่อไปนะครับเงินข้าวบ้านข้างๆได้แล้วแต่เรายังไม่ได้เลยโอ้โหเข้าใจผมเข้าใจอารมณ์นะครับผมคือบ้านข้างๆได้แล้วแต่เรายังไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ้าบ้านข้างๆได้แล้วแสดงว่าอีกไม่เกินวัน2วันคุณพี่ได้เงินค่าข้าวแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละภาคเขาจะโอนให้ไม่พร้อมกันแล้วก็ถ้าภาคพื้นที่ไหนโอนแล้วภาคพื้นที่ส่วนนั้นจะได้ตามๆกันไปนะครับเป็นวันๆนะครับอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับเขาอาจจะโอนตามการลงทะเบียนนะครับคุณคนข้างบ้านอาจจะไปลงทะเบียนเป็นรายชื่อต้นๆรายที่30 20นะครับคุณอาจจะไปลงทะเบียนคนที่ 2-300 ก็ได้นะครับก็1วันเขาก็โอนกันคุยกระจายเหมือนกันนะครับก็ให้รอต่อไปก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยขออภัยสามารถติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรธ.ก.ส.ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมมาคำถามต่อไปนะครับปี63คนมีบัตรแล้วต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือไม่แต่อย่างใดครับอ๋อโอเคคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากปี63คนมีบัตรแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนครับแต่นะครับแต่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันสิทธิ์ตัวเองอีกทีนึงแล้วก็จะไปคัดกรองว่าคุณในระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นคนจนที่ผ่านเกณฑ์แล้วหรือยังถ้าคุณมีรายได้ผ่านเกณฑ์ปุ๊บคุณได้ถูกตัดสิทธิ์ออกแต่ถ้าคุณไม่มีรายได้ปุ๊บคุณก็จะเป็นคนจนคนต่อไปนะครับก็อยู่ต่อนะครับสามารถใช้ชีวิตตามปกติแบบสไตล์คนจนได้ถ้ารายได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปไอ้พวกบัตรเครดิตมีรถมีบ้านอะไรเนี่ยจะถูกตรวจเช็คหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เสี่ยงที่จะไม่ได้บัตรคนจนแน่นอนนะครับผมคำถามต่อไปนะครับรูดของวันที่1มกราคมก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ไหมคะรอติดตามครับโอเคดีมากครับคำตอบนี้ผมก็ไม่แน่ใจและไม่ชัดเจนผมขอตอบว่า
ให้รอฟังข่าวจากรัฐบาลอีกทีนึงนะครับว่า1มกราคมปีหน้าจะได้รูดซื้อสินค้าอีกหรือไม่นะครับแต่บางข่าวเขาก็บอกว่าได้บางข่าวก็บอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอย่าเชื่อใครง่ายๆให้เรามั่นใจตัวเองไว้เรารอข่าวก่อนเพื่อเป็นการชัวร์นะครับถึงเวลาปุ๊บเราก็ไปซื้อของร้านค้าตามปกติเราก็บอกว่าขอเช็คหน่อยว่ารูดซื้อสินค้าได้ไหมมีเงินไหมในนี้ก็ลองดูก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับอย่าไปตั้งความหวังเยอะสุดท้ายก็ต้องรอรัฐบาลประกาศข่าวว่าจะได้จริงไหมหรือว่าได้วันไหนก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ทำใจให้สบายทำงานทำการของเราไปนะครับผมคำถามต่อไปนะครับแล้วของขวัญปีใหม่เอ้ยขออภัยครับแล้วของขวัญครับจะได้ไหมก็ประมาณว่าของขวัญปีใหม่จะได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ของขวัญปีใหม่ก็10อย่างที่รัฐบาลมอบให้ครับซึ่งคำถามเนี่ยคนจนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะเคยกระตุ้นเศรษฐกิจแจกของขวัญปีใหม่หรือว่าเงินค่าอะไรต่างๆนานาครับแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นพวกชิมชอบใช้ที่ว่าแจกทองทุกสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยละ7บาท8บาทก็เหลือประมาณ 3-4 บาทอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมก็เคยทำคลิปไปแล้วแต่ผมจำไม่ได้นะครับก็กลับไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับขึ้นทางด่วนฟรีแล้วก็รถไฟฟ้าฟรีนะครับอันนี้ก็คือของขวัญที่เขามอบให้นะครับก็มีประมาณ10อย่างนะครับผมก็ข่าว3 ทีวีขอแนะนำนะครับหากท่านใดไม่ได้รับเงินในตามวันที่ดังกล่าวนะครับอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่ระบุไว้เป็นวันที่เริ่มจ่ายงวดแรกเข้าบัตรซึ่งจะค่อยๆทยอยโอนเงินให้ครบทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนได้รับเงินไม่พร้อมกันนะครับหากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามได้ครับที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 5:30 นะครับในวันเวลาราชการเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ข่าว3 ทีวีก็ต้องขอชื่นชมมากนะครับว่าเป็นน้องท่านที่ฟังจนจบและฟังมาถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าบางคนฟังไม่จบแล้วรีบตัดสินใจก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมข่าวอะไรนี้แล้วก็ทั้งที่คลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าเอามาเตือนสติประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองหลุดพ้นจากกระบะความจนนะครับใครที่ทุกข์อยู่ก็ขอให้หายทุกข์อมทุกข์ก็ขอให้คลายทุกข์ออกมายิ้มให้ตัวเองนะครับยิ้มที่หน้ากระจกเอาไว้เราบอกตัวเองว่าสู้ต่อไปนะครับทีมข่าว3ทีวีขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ข่าว3ทีวีก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกดติดตามให้ข่าว3ทีวีเพื่อเป็นกำลังใจได้ไหมนะครับเพราะว่าเราจะได้นำเสนอและคัดกรองคัดสรรข่าวดีๆมาให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่จะไม่พลาดโอกาสนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ